วันนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยดิ่งมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วเราเห็นสัญญาณลงมาตั้งแต่มันลงไป30กว่าจุดนักลงทุนก็ตกใจจะเจอเซอร์กิตเบรกเกอร์หรือเปล่านะคะทางด้านของคุณภากรปิตะธวัชชัยค่ะกรรมการและผู้จัดการจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่านก็ต้องแถลงข่าวด่วนหลังจากที่ดัชนีหุ้นไทยครึ่งเช้าเนี่ยปรับตัวลงถึง 36.25 จุด 2.42% ถ้าดูเป็นเปอร์เซ็นต์ก็บอกว่าเป็นการปรับลดลงนะฮะตามตลาดหุ้นทั่วโลกที่ตอนนี้เขากังวลใจเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเจ้าไวรัสโควิด-19ว่ามันจะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงกว่าที่คาดไว้ขณะที่ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะฮะก็จะเกี่ยวข้องกับกลุ่มของการท่องเที่ยวการส่งออกด้านหลักทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Commerce, Energy แล้วก็ Food ยอมรับค่ะปีนี้หุ้นไทยเนี่ยเจอปัจจัยท้าทายเยอะนะคะทั้งเหตุการณ์ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสำหรับสถานการณ์นี้เนี่ยนะยังไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องใช้มาตรการ Circuit Breaker ก็คือการหยุดการซื้อขายเป็นการชั่วคราวเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยยังมีความแข็งแกร่งสะท้อนได้จากหุ้น IPO ที่ยังมีการออกมาอย่างต่อเนื่องแนะนำนะฮะนักลงทุนให้กระจายความเสี่ยงในการลงทุนย้ำทุกวิกฤตมีโอกาสเสมอเพียงแต่โอกาสของผู้ชมนี่ต้องดูจังหวะกันให้ดีนะคะตอนนี้ราคาหุ้นลงมาในระดับที่นักลงทุนก็รับความเสี่ยงได้มีผลตอบแทนสูงหุ้นที่มีรายได้ค่อนข้างคงที่จะเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนสามารถเลือกพิจารณาได้อย่าลงเชื่อข่าวเฟกนิวพวกข่าวปลอมนะต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลด้วยขณะที่คุณรื่นวดีสุวรรณมงคลค่ะท่านก็คือเลขาธิการกลต.ก็เห็นตรงกันนะคะว่าตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวลงแรงเนี่ยอันนี้เป็นผลมาจากความกังวลเกี่ยวกับเจ้าไวรัสโควิด-19ซึ่งก็ไม่ได้กดดันเฉพาะตลาดหุ้นไทยแต่มันเกิดขึ้นกับตลาดทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียทางกลต.เนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะจะประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเบื้องต้นแนะนำค่ะนักลงทุนควรศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนบริษัทจดทะเบียนให้ดีนะฮะเพราะว่าคาดว่าปัจจัยดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่ผลกระทบเชิงลบเฉพาะแค่ไทยเท่านั้นแต่เป็นทุกตลาดหุ้นทั่วโลกนั่นเองค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ